บรรยากาศทางการเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ตัวละครหลักที่กำลังเดินเกมอยู่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นพลพรรคก้าวไกลที่แปลงกายออกมาเป็นนักสู้สิบทิศในสถานการณ์ตอนนี้ครับทำไมต้องนักสู้สิบทิศครับก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องมารุมเร้าเขานะฮะครับในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวรุกกลับและเปิดศึกด้วยฮะเปิดศึกรอบด้านไม่ได้ตั้งรับนะครับก้าวไกลกำลังต่อสู้เพื่อเส้นทางไปสู่อำนาจของรัฐในการเดินเข้าไปสู่การเป็นรัฐบาลครับก้าวไกลต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในพลพรรคที่กำลังเผชิญมรสุมอยู่ 3-4 เรื่องที่เป็นเรื่องยากทั้งสิ้นใช่ครับคุณก๊อฟเรื่องแรกคือ312เสียงถ้าจะเข้าสู่รัฐบาลต้องอาศัยเสียงจากสภาร่วมอีกเท่าไหร่ครับอีก64เสียงเพื่อไปให้ถึง376เสียงฮะอันนี้โจทย์แรกนะอันนี้ก็ยากมากแล้วนะยากมากแล้วนะครับขนาดได้เสียงเกิน312ไปแล้วนะครับแต่ยากตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญถามว่าก่อนหน้านี้รู้ไหมว่ากติกาเป็นแบบนี้รู้ครับครับเมื่อรู้ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาในปมของข้อกฎหมายเหล่านี้เพื่อเดินเข้าไปสู่อำนาจรัฐนี่โจทย์แรกครับโจทย์ที่สองว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติส่วนตัวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะที่เข้าไปเกี่ยวพันจากการถือหุ้นซึ่งคุณพิธาบอกว่าเป็นกองมรดกที่ได้มาแต่ตัวจริงเสียงจริงที่แจ้งต่อนายทะเบียนนั่นคือกระทรวงพาณิชย์ถือในนามส่วนตัวของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใช่ครับตอนนี้โจทย์ที่ยากอีกก็คือกกต.เนี่ยตัดสิทธิ์ในเรื่องอื่นๆนะครับแต่กกต.ตั้งเรื่องเองครับตามมาตรา151ครับไทม์ไลน์และเส้นทางมันจะทำยังไงคุณก๊อฟคือคดีเนี้ยบางคนบอกว่าอาจจะเป็นข่าวดีของคุณพิธาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องยาวเป็นหนังยาวเพราะว่าต้องไปร้องนะฮะต่อตำรวจและอัยการก็คือไปสน.ทุ่งสองห้องนะครับเป็นที่เดิมที่เคยไปร้องคุณธนาธรคุณศิระจากขะมาแล้วนะครับแล้วก็ไปศาลยุติธรรมซึ่งสามศาลนะใช้สามศาลอันนี้โอ้ใช้เวลานานมากใช่ครับใช้เวลานานมากเอาละสมมติเขาเข้าไปสู่ตรงนั้นเกิดว่าจะตัดสิทธิ์ก็จริงก็ต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะพิจารณาเขายังไงอีกถูกไหมใช่ครับพ้นสภาพหรือไม่ใช่ครับตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาทำตัวแรกคือ151เนี่ยเพื่อความชอบธรรมในการส่งศาลรัฐธรรมนูญในช่องทางที่2หรือไม่ก็คือเขาบอกว่าเขาเห็นชัดแล้วไงครับมีเรื่องอยู่ในมือมีหลักฐานอยู่ในมือแล้วไม่มีคุณสมบัติรู้อยู่แล้วว่าตัวไม่มีคุณสมบัตินะครับเมื่อไม่มีคุณสมบัติก็ต้องไปถอนด้วยการส่งศาลรัฐธรรมนูญฮะไอ้นี่คือก๊อก2แต่ในก๊อก2มันยังมีก๊อก1เข้ามาอีกวันใดก็แล้วแต่ที่กกต.รับรองคุณพิธาเป็นส.ส.จะมีนักร้องไปร้องอีกว่าการเป็นส.ส.ของคุณพิธาเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่ครับเพราะรัฐธรรมนูญในมาตรานั้นวงเล็บ3บอกว่าห้ามถือหุ้นสื่อหรือเป็นเจ้าของสื่ออันนี้ก็เป็นกลไกที่เป็นกับดักที่เป็นโจทย์ยากอีกโจทย์ยากข้อที่3ตอนนี้คุณพิธาแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือยังยังไม่แสดงเห็นไหมครับคือตอนออกจากตำแหน่งนะฮะยังไม่แสดงนะครับนี่3ตัว3 4ประเด็นนี้เป็นมรสุมที่ก้าวไกลกำลังเผชิญครับและปัจจุบันครับคณะของก้าวไกลกำลังตั้งป้อมสู้เพื่อพิทักษ์พิธาให้เดินเข้าไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเข้าสู่อำนาจรัฐภายใต้การบริหารที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับก่อนหน้านี้แกนนำทั้งคณะก้าวหน้าทั้งในส่วนของบรรดาแฟนคลับทนายความออกมาหนุนในหลากหลายมิติครับใช่ครับคุณปิยบุตรในฐานะเลขาธิการคณะก้าวหน้าออกมาปรามผ่านการโพสต์บอกว่า คุณจะต้องร้องไปกี่คดีใช้หนังไปกี่รอบแต่มันจะทำให้ก้าวไกลเดินหน้าไปได้และประมวลชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กครับอาจารย์ปิยบุตรใช้คำว่าเหนือจรดใต้เลยนะฮะพลังจะออกมาเหนือจรดใต้ครับเจอของจริงแน่นอนขู่เลยต่อมามีทีมทนายอันและคุณวีรวิทย์อันนี้คือลุงศักดิ์เนี่ยศักดิ์ครับบุกกกต.ไปกดดันในเรื่องคุณสมบัติว่าด้วยเรื่องการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาครับครับต่อมาอีกกลุ่มนึงกลุ่ม24มิถุนายน24มิถุนายื่นหนังสือต่อกกต.ใช่ครับก็คือยื่น2เรื่องครับก็คือ1ให้รีบรับรองส.ส.ภายในวันที่20นะครับอันนี้1นายนนะครับ2ก็คือให้ตีตก
ข้อกล่าวหาทั้งเรื่องยุบพรรคทั้งเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาให้หมดอันนี้คือกลุ่ม24มิถุนาครับครับประชาธิปไตยคราวนี้มันเป็นการเดินเกมของก้าวไกลเต็มรูปแบบแล้วครับเพื่อกดดันและตั้งป้อมสู้ในการพิทักษ์พิธาครับรังสิมันโรมครับออกมายืนยันเมื่อวานนี้บอกว่าตอนนี้คุณพิธาพร้อมพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการของกฎหมายและหวังว่ากรณีปรากฏการณ์ในการสืบค้นของคลิปและบันทึกการประชุมที่โผล่ออกมาตอนนี้ฝ่ายต่างๆที่จะใช้กรณีเนี้ยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาและฟื้นไอทีวีขึ้นมาจะมาทำร้ายกันการเมืองเนี่ยควรเลิกได้แล้วครับอย่าทำลายกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการที่ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเลยครับเห็นไหมครับครับนี่เขาตีโต้ออกไปแล้วไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวครับกรณีของคุณโรมครับต่อมาในแง่มิติของก้าวไกลก็ใช้เหมือนที่คุณปิยบุตรส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้ประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กตั้งแต่เหนือจรดใต้ครับครับตอนนี้ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสองเรื่องที่ผูกไปในเรื่องเดียวกันนั่นคืออาศัยมวลชนครับครับก้าวไกลโดยคุณพิธาออกขอบคุณมวลชนที่กรุงเทพวันที่15คือตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากเลือกตั้งเลยนะฮะวันที่15แล้วก็ไปนนทบุรีนนทบุรีไปชลบุรีระยองอุดปราการนะฮะภูเก็ตคุณโรมมาไปทีแรกนะฮะครับแล้วก็ไปภูเก็ตอีกครั้งนึงโดยรอบนะไป2รอบเลยนะฮะเพราะว่าภูเก็ตได้ยกจังหวัดครับแล้วก็วันนี้งาน SME นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปไหนลำปางลำพูนก็วันที่15นะฮะไปเชียงใหม่ครับนี่ครับนี่คือโปรแกรมการเดินทางไปในส่วนหนึ่งต้องยอมรับในวิถีทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ครับขอบคุณเสียงประชาชนที่โหวตมาในขณะเดียวกันการลงพื้นที่อย่างหนึ่งที่จะได้ขึ้นมานั่นก็คือพรานุภาพของความรู้สึกของมวลชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กในการก้าวไปสู่อำนาจได้หรือไม่หากมีอะไรมาขัดแข้งขัดขาครับแล้วก็จังหวัดที่เขาเดินทางไปเนี่ยเขาเลือกจังหวัดที่เขาแลนสไลด์หรือได้ยกจังหวัดทั้งนั้นนะฮะเพื่อให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ว่านี่ไงคนเลือกเขาเยอะจริงๆลำพูนก็เยอะใช่ไหมลำพูนก็ได้โอ้ลำปางก็ได้3จาก4ครับเชียงใหม่ก็ได้7จาก10แล้วก็จังหวัดอื่นก็คือบางจังหวัดได้ยกจังหวัดเลยอย่างภูเก็ตได้3เลยครับนะครับในขณะเดียวกันผนึกกันกับทีมที่สนับสนุนและเป็น FC เป็นด้อมส้มอยู่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเครือข่ายพิทักษ์พิธาเนี่ยกำลังทำงานอย่างเข้มข้นนอกเหนือจากกลุ่ม24มิถุนายนนี้ที่มีสมยศพฤกษาเกษมสุขมีคุณพิชานะครับมีกลุ่มทนายอั๋นกับลุงศักดิ์ยังมีกลุ่มของคุณอานนท์นำพาอันนี้โพสต์ชัดเจนเลยบอกว่าม็อบจะลงถนนแน่นอนถ้าหากว่าทำอะไรกับกรณีของพิธาในการเข้าไปสู่อำนาจครับเห็นไหมครับการเมืองว่าด้วยเรื่องการเดินเข้าไปสู่อำนาจนั้นมันมีปฏิกิริยาผกผันทางสังคมครับและมวลชนครับตอนนี้กลุ่ม24มิถุนาเนี่ยประกาศชัดอีกบอกว่าถ้าดำเนินการไม่ไปตาม2ข้อที่เสนอเงื่อนไขไปที่พี่ก๊อฟว่าเมื่อสักครู่เขาจะออกไปอีกรอบหนึ่งคือวันที่จะเดินทางไปไหนที่กกต.อันนี้เขาขีดเส้นตายไว้ทีนี้เรามาดูว่าไอ้แรงกดดันเหล่านี้มันก็อาจจะเริ่มเป็นผลเพราะวันนี้ก็มีข่าวว่ากกต.จะรีบรับรองส.ส.นะฮะก็คือวันนี้มีข่าวว่าประชุมกันแล้วรับรองไปแล้วประมาณ100กว่าคนแล้วก็จะทยอยรับรองไปอันนี้คือกลุ่มที่พูดง่ายคือไม่มีข้อร้องเรียนเลยไม่มีข้อร้องเรียนเลยใช่ประมาณเท่าไหร่นะ100กว่าครับแล้วก็จะทยอยไปเรื่อยๆครับแต่จะประกาศทีเดียวคือ 95% คิดว่าประมาณสัปดาห์หน้านี่คือแรงกดดันและการทำงานของกกต.ต้องเร่งขึ้นจากข้อเรียกร้องเหล่านี้ครับในขณะเดียวกันทางทนายอั๋นครับที่บุรีรัมย์นะครับภัทรพงษ์สุภักษรครับภัทรพงษ์บอกว่าตอนนี้การปัญหาหนึ่งว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาจากการถือหุ้นและสิ่งที่คุณเรืองไกรไปร้องต่อศาลเนี่ยการกระทำของเรืองไกรเนี่ยอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งมาตรา
143ครับครับมาตรานี้เขาบอกว่ายังไงนะครับพี่ก๊อฟเนี่ยครับก็คือเป็นการกระทําอันเป็นเท็จเนี่ยให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นเนี่ยไปฝ่าฝืนกฎหมายหรือฝ่าฝืนอะไรหรือก็ทําให้ผู้สมัครคนนั้นเนี่ยไม่ได้สิทธิ์การในการสมัครครับอันนี้ก็เป็นความผิดเหมือนกันตาม143ครับอันนี้แสดงว่าผู้ร้องถ้าไปกระทําการอันเป็นเท็จคล้ายๆร้องเท็จให้ผู้สมัครนะครับให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาคนนั้นอ่ะฝ่าฝืนตามกฎหมายเนี่ยต้องถูกลงโทษด้วยใช่ครับนี่คือการเดินเกมในส่วนของทนายความที่สนับสนุนแนวคิดของก้าวไกลครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่าเขาเปิดศึกรอบทิศนะหรือใช้สงคราม10ทิศสู้10ทิศเนี่ยก็จริงเพราะว่าแม้แต่ตัวเขาเองที่เขาอ้างว่าเขาโดนนิติสงครามเนี่ยเขาก็เอานิติสงครามไปเล่นคนอื่นด้วยนะเล่นกลับนะฮะตอนนี้นิติสงครามไม่พอครับครับบรรดานักรบในโซเชียลมีเดียเปิดสงครามเรื่องหนึ่งครับครับเป็นสงครามว่าด้วยเรื่องของนิตินิยายครับครับนิตินิยายในขณะนี้ว่อนในกระแสโซเชียลมีเดียโปรดใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาครับโดยใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ดีครับตอนนี้นักรบโซเชียลกระจายไปทั่วเลย1มีเครือข่ายล้มพิธาครับจากกรณีของการถือหุ้น ITV ครับครับอันนี้1นะครับ2มีการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จครับโดยอาศัยบันทึกการประชุมของ ITV บันทึกการประชุมนั้นคืออะไรคือกรณีของการซักถามของคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนใช่ครับว่ายังทำหน้าที่สื่อหรือไม่ครับและประธานตอบว่าเรายังทำอยู่และก็ยื่นภาษีสมบูรณ์แบบแต่ในคลิปในคลิปไม่มีไม่มีครับนะอันนั้นหนึ่งสองการจดบันทึกในรายงานการประชุมที่ประธานชี้แจงผ่านทางคลิปกับการจดบันทึกการประชุมที่รายงานออกมาคนละครั้งกันสลับคนกันคนแรกพูดก่อนแต่กลับกลายเป็นพูดหลังคนหลังพูดหลังกลายเป็นบันทึกก่อนครับนี่คือบันทึกที่บอกว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จในการประชุมครับต่อมามีการพยายามบ่งบอกว่าตอนนี้ ITV ไม่มีแล้วครับก็คือมีการเหมือนกับว่าไปใช้ตรรกะแบบเข้าใจง่ายนะครับบอกว่าอ้าวคุณบอกว่า ITV มันสื่ออยู่ไหนลองเปิดดูซิอยู่ช่องไหน หาไม่เจออ่ะอยู่ดูที่ไหนอ่ะหาไม่เจอแล้วITV กับบริษัท ITV มันคนละสถานการณ์ ITV คือเครื่องมือหนึ่งเป็นจุดหนึ่งในการออกอากาศผ่านโทรทัศน์แต่ ITV คือบริษัทที่จดทะเบียนและถือหุ้นนะครับคุณธนาธรไม่ได้ถือหุ้นสถานีโทรทัศน์ไอ้คุณพิธาเนี่ยไม่ได้ถือหุ้นโทรทัศน์ ITV แต่ถือหุ้นในบริษัท ITV ครับต่อมามีการสร้างวาทกรรมว่าด้วยเรื่องของนิติสงครามนิติสงครามคืออะไรนิติสงครามก็คือการใช้กฎหมายมาเล่นงานกันครับโดยที่ทำให้กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยสะดุดหยุดลงในการเข้าสู่อำนาจอันนี้คือส่วนเป็นองค์ประกอบที่นักรบในโซเชียลมีเดียกำลังเปิดศึกกระจายออกไปทั่วในนิตินิยายเนี่ยยังขยายปมกรณีของ ITVว่าด้วยเรื่องของการสมคบคิดครับและสมคบคิดนั้นจู่โจมไปที่ตัวเดียวครับนั่นคือจู่โจมไปที่เจ้าของและผู้ถือหุ้นของ ITV และอินทัชครับนิตินิยายเรื่องใหม่ตอนนี้สนับสนุนบอกว่ากลุ่มคนเนี้ยที่สนับสนุนพิธาและพรรคก้าวไกลเขาบอกว่ายังไงบ้างพี่ก๊อฟครับก็เขาไปตั้งประเด็นว่า ITV มีใครถือหุ้นใหญ่อันนี้หนึ่งนะคำตอบก็คืออินทัชครับแล้วก็บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่นั่นน่ะคืออินทัชเนี่ยใครถือหุ้นใหญ่ได้อินทัชอีกทีใครครับเขาบอกว่ายังไงในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าเสียไม่ซ้ายไม่ขวาครับครับถ้าไม่ซ้ายไม่ขวามันตรงไหนอะครับ ไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรคนไทยมีสมองเขาบอกนั่นคือคนกลางครับครับว่าพูดง่ายๆอย่างนั้นต่อมาแล้วเขาก็ไปย้อนดูพฤติกรรมของเสียไม่ใช่ไม่ขวาที่ว่านี้มีชื่อเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสองลุงฮะเห็นไหมครับนิตินิยายมาผูกกรรมกับสถานการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งและคุณสมบัติของพิธาและก้าวไกลครับต่อมาแล้วเสียคนเดียวกันเนี้ยยังมีชื่อในดิวลลับลังกาวีที่ปูดออกมาก่อนหน้านี้อีก
ไอ้ดีลลับลังกาวีคือก็คือเป็นดีลที่ว่าจะไปสลับขั้วการเมืองครับระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยอันนี้เป็นดีลนั้นแล้วเสียคนนี้อยู่ไปอยู่ในที่นั้นด้วยพูดง่ายถ้าเสียไม่ซ้ายไม่ขวาน่ะเสียนั้นก็คือเสียกลางแหละครับครับนอกจากนั้นยังมีการจู่โจมไปที่ตัวคนครับตัวคนและตัวองค์กรครับเข้าใจง่ายๆกันนะไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนกันหรอกผู้ถือหุ้น ITV คืออินทัศผู้ถือหุ้นของอินทัศคือกัฟผู้ถือหุ้นของกัฟคือชิโนไทยผู้ถือหุ้นของชิโนไทยคือตระกูลชาญวีรกูลเห็นไหมครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมฮะนี่คือว่นกันอยู่ในเรื่องของการสร้างข้อมูลการสร้างอธิบายจากปัญหาและผลของการอธิบายที่คุณก๊อฟบอกว่าเป็นนิตินิยายนั่นแหละครับมันส่งผลแรงกระเทือนไปถึงตัวตนหลอกขององค์กรที่เกี่ยวพันครับวันนี้วันเดียวอินทัสและกัฟมาร์เก็ตแคปในระดับราคาหุ้นลดลงเท่าไหร่คุณรู้ไหม 15,000 กว่าล้านบาทวันเดียวถ้าใครขายวันเดียวนะฮะจนเลยครับ2องค์กรนะครับนอกเหนือจากโซเชียลแล้วคนที่งับตึงก็ไปและอธิบายกับผู้คนนั่นก็คือตอนนี้กลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มไหนกลุ่มหมอชนบทครับออกมาขย่มเช่นเดียวกันว่าถ้าดูองค์กรดูบุคคลที่ออกมาโลดแล่นในเรื่องของการสกัดเตะตัดขาอย่างเป็นขบวนการในทฤษฎีสมคบคิดนั้น คือกลุ่มเดียวกันครับนิกแสงสิรินาวินคือใครคือผู้ถือหุ้นบางส่วนของ ITV ครับและโอนหุ้นให้ลูกน้องครับก็คือคุณพันวัฒน์และเป็นคนหนึ่งเข้าไปซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วถามว่านิกคือใครสังกัดที่ไหนก็ภูมิใจไทยและพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคคืออะไรคุณอนุทินอนุทินถือก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของบริษัทชิโนไทยชิโนไทยถือหุ้นอะไรในกัฟเจ้าของกัฟคือใครเสียกลางสารัตเห็นไหมครับนี่คือกระบวนการในโลกโซเชียลมีเดียที่กำลังถล่มกันไปอย่างหนักจากการเปิดหน้าสู้10ทิศเพื่อพิทักษ์พิธาครับพิทักษ์พิธาเพราะอะไรกฎหมายเขาห้ามผู้สมัครส.ส.หรือส.ส.นั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนั่นก็คือห้ามถือหุ้นสื่อครับอันนี้กฎหมายนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญในมาตรา98วงเล็บ3วงเล็บ3ครับคราวนี้มาดูคุณพิธาถือหุ้นสื่อมาตั้งแต่ปีไหนปี52ครับแค่นี้เองครับครับต่อมามีการโอนหุ้นออกวันไหน25พฤษภาที่ผ่านมานี่เองปี66นะครับและเกมเตะตัดขาของพิธาในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ที่เขากล่าวหานะฮะครับวันที่26เมษาก็คือก่อนเลือกตั้งนะครับครับแล้วก็มีรายงานการประชุม28เมษายนนะฮะแล้วก็ยืนยันว่ายังทำสื่ออยู่ครับมีการทำบันทึกนะฮะเรื่องของรายได้นะครับว่ามีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ทำธุรกิจโฆษณาครับอันนี้อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบลงสิ้นสุดงวดวันที่31มีนาคมครับครับบันทึกไว้ว่าไอ้บริษัทเนี่ยยังมีการนำเสนอการลงสื่อในกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันครับและได้รายงานให้คณะกรรมการรับทราบปัญหามีอย่างเดียวครับครับปัญหานั้นคือพุ่งตรงไปที่คุณพิธาที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับเพราะในการเสนอแคนดิเดตเนี่ยมันเดินไปตามกฎหมายในมาตรา88ครับก่อนการเปิดรับสมัครส.ส.ใช่ครับต่อมาในมาตรา89วงเล็บ2ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกครับต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตราเท่าไหร่นะพี่ก๊อฟ160และมาตรา160ก็คือคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีครับเพราะว่าแคนดิเดตนี่คือแคนดิเดตนายกนะฮะครับนายกคือรัฐมนตรีคนหนึ่งครับพอไปดู160ซึ่งเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวงเล็บ6วงเล็บ6คือมาตรา98ฮะ98ก็คือผู้เรื่องของลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งครับพอวงเล็บ3ก็คือเรื่องห้ามถือหุ้นสื่อนี่มันวนกันอย่างนี้มันวนกันผูกกันเป็นกฎหมายชนิดแบบเดียวกันครับคือถ้าเข้าข่ายถือหุ้นสื่อมันจะบ่งบอกเราเรื่องเดียวคือขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.แล้วก็การเป็นแคนดิเดตด้วยขาดคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วย
ตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ใช่ครับตามพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ใช่ครับร้อยมาตัวเดียวครับนั่นคือถ้าคุณพิธาไปถือหุ้นไอทีวีและถูกวินิจฉัยออกไปว่ายังทำสื่ออยู่และเป็นเจ้าของสื่อครับเท่ากับคุณพิธาไม่มีทางเดินในการเข้าไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยใช่ครับคือผลทางกฎหมายเนี่ยมาตรา89วรรคท้ายเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าให้ถือเสมือนหนึ่งว่าพรรคนั้นน่ะไม่ได้เสนอชื่อคนนี้เลยตั้งแต่ต้นโอ้เขียนไว้อย่างนั้นเลยครับใช่ครับเขียนไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นประเด็นว่าเรื่องคุณสมบัติพิธาเนี่ยครับมันคือประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของพรรคก้าวไกลครับใช่ครับเพราะถ้าคุณพิธาหลุดออกไปเมื่อไหร่จบทันทีครับก้าวไกลไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนี่จึงเป็นที่มาของกระบวนการอธิบายโดยก้าวไกลชัดเจนที่สุดใน2วันที่ผ่านมา1การดำเนินการตั้งคำถามของพานุวัฒน์ขวัญยืนเนี่ยและมีการตอบคำถามอย่างเนี้ยว่าบริษัทยังมีการดำเนินการอยู่และส่งเนี่ยมีคลิปออกมาว่าบริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆและร้อยผลคดีสิ้นสุดลงครับต่อมามีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จครับอันนี้เขาก็จะเดินหน้าต่อไปร้องนะฮะวันนี้ก็มีคนไปร้องแล้วนะครับตามพรบกฎหมายมหาชนครับก็มีโทษถึงจำคุกนะครับต่อมาเขาบอกว่าหลักฐานเท็จเห็นได้ชัดจากการจดบันทึกการประชุมผิดลำดับตามคลิปลำดับของคุณวิรัติถามก่อนแต่ปรากฏว่าคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนกลับไปถามหลังครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งที่ก้าวไกลกำลังสู้รบอย่างเต็มรูปแบบครับเพราะอะไรครับครับเพราะพิธาคือหัวใจของก้าวไกลใช่ครับปฏิบัติการเด็ดพิธาคือการสกัดกั้นก้าวไกลครับแต่ปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธายังไม่เทียบเท่ากับปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือกรณีของปรากฏการณ์แบ่งแยกดินแดนที่ภาคใต้